รักชนกชวนซื้อสินค้าใหม่ยันกันคนหลอกลวงไม่ทำตามสัญญาที่ให้ก่อนเลือกตั้งไอรักชนกพรีเซนต์สินค้าชวนสั่งซื้อสติกเกอร์ยันกันคนหลอกลวงชี้กาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมสัญญาอะไรก่อนเลือกตั้งก็เปลี่ยนได้ตลอดวันที่14สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลกิโลกรัมโพสต์คลิปวิดีโอบนเฟซบุ๊กเชิญชวนผู้สนใจสั่งซื้อสินค้าต่างๆเพื่อนำเงินให้ทีมงานลงพื้นที่ทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาให้ประชาชนต่อไปพร้อมระบุข้อความว่าสินค้าใหม่ยันกันคนหลอกลวงสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดได้ที่ทีมรังนกค้าโดยภายในคลิปนางสาวรักชนกกล่าวว่าขอแนะนำสินค้าใหม่ของทีมรังนกคือสติกเกอร์ยันกันคนหลอกลวงเนื่องจากกาก้าวไกลแล้วประเทศไทยไม่เหมือนเดิมทุกๆ4ชั่วโมงอะไรที่สัญญาไว้ก่อนการเลือกตั้งก็เปลี่ยนได้ตลอดดังนั้นยันใบนี้จึงไว้กันคนหลอกลวงใบละ30บาทสั่งที่อินสตาแกรมทีมรังนกหรือเข้ามาสั่งที่ศูนย์พักก้าวไกลเขต28บางบอนจอมทองหนองแขมก็ได้นางสาวรักชนกกล่าวว่านอกจากนี้ยังมีสติกเกอร์อื่นๆอีกรวมทั้งกระเป๋าและเสื้อมาอุดหนุนกันได้ทุกบาททุกสตางค์เข้าทีมงานไว้ใช้ลงพื้นที่และเป็นค่าน้ำมันค่าข้าวของทีมอาสาบิ๊กสุกแย้มอัดฉีดฟุตซอลไทยเพิ่มหลังคว้ารองแชมป์คอนติเนนตัลควันหลงจากเกมการแข่งขันฟุตซอลรายการคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2023นัดชิงชนะเลิศเกมที่สาธารณรัฐเช็กชนะฟุตซอลไทยแบบเฉียดฉิว 6-5 ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกตื่นเต้นเร้าใจตลอด2ชั่วโมงเต็มที่บางกอกอารีนาโดยมีแฟนกีฬาชาวไทยรื่นหมื่นชีวิตเข้ามาให้กำลังใจอย่างแน่นขนาดด้านบิ๊กสุสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเปิดเผยว่าผมถือว่าทีมฟุตซอลไทยชุดนี้สู้อย่างถวายหัวสู้เพื่อคนไทยทุกคนและชนะใจคนทั้งประเทศแบบไม่อายใครพวกเขาสู้สุดใจมากๆและคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นในสื่อโซเชียลรวมถึงทุกท่านที่ติดตามการถ่ายทอดสดรวมถึงเข้ามาชมที่สนามบางกอกอารีนาทุกคนต่างพูดเสียงเดียวกันว่าทีมฟุตซอลทีมชาติไทยทีมนี้ชนะใจคนไทยทั้งประเทศผมและทีมฟุตซอลไทยต้องขอขอบคุณแฟนฟุตซอลไทยทุกท่านที่ให้กำลังใจผ่านการชมการถ่ายทอดสดรวมถึงท่านที่มาที่สนามบางกอกอารีนาแม้ว่าครึ่งแรกเราจะตามหลังเยอะแต่ครึ่งหลังยังคงอยู่ให้กำลังใจส่งเสียงเชียร์และตอนจบเกมแล้วทุกท่านก็ยังไม่กลับมาคอยมอบดอกไม้และให้กำลังใจนักเตะอย่างแน่นขนาดผมต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆครับนอกจากนี้ผู้จัดการทีมฟุตซอลไทยยังเผยอีกว่าทีมฟุตซอลไทยทีมนี้ต้องขอขอบคุณแฟนฟุตซอลไทยทุกท่านรวมถึงด็อกเตอร์อดิศรชัยคูปหัวหน้าผู้ตรวจการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดที่ท่านเป็นที่ปรึกษาผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยที่มาให้กำลังใจนักเตะก่อนลงไปสู้ศึกในทุกๆเกมทุกนัดโดยเป้าหมายของด็อกเตอร์อดิศรชัยคูปคืออยากที่จะปลุกใจให้ทีมฟุตซอลไทยสร้างความสุขให้กับคนไทยให้ได้มากที่สุดและต้องขอขอบคุณคุณอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ถือว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทีมฟุตซอลทีมชาติไทยมาโดยตลอดรวมถึงพลอากาศเอกสุรศักดิ์มีมณีประธานอำนวยการจัดการแข่งขันที่ทำให้การแข่งขันออกมาอย่างราบรื่นและได้รับความสนใจจากแฟนฟุตซอลทั่วประเทศมากส่วนเรื่องของการอัดฉีดผมในนามผู้จัดการทีมชาติไทยจะมีเพิ่มเติมให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับทีมชาติไทยชุดสายเลือดใหม่ที่เป็นทีมแห่งอนาคตอย่างแท้จริงครับ
ทีมิวเอ็มยูทียโสธรเคยเป็นโรคซึมเศร้ารุนแรงแต่หายด้วยเสียงหัวเราะทีมิวเป็นคนสร้างความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับกองประกวดมิสยูนิวายไทยแลนด์สำหรับทีมิวกรธนพันธ์ไนซ์แชมเบอร์ไอเอ็มยูทีศูนย์สามยโสธรผู้มีการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์โดยแต่ละวันแฟชั่นของทีมิวที่เข้ากองจะมีเครื่องประดับศีรษะอันยิ่งใหญ่อลังการจนขึ้นแท่นเป็นตัวตึงระดับตำนานทีมิวทีมิวเอ็มยูทียโสธรผู้มีเอกลักษณ์แต่น้อยคนมากไม่เคยรู้มาก่อนว่าทีมิวเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงจนถึงขั้นอยากลาโลกนี้ไปแต่สุดท้ายแล้วทีมิวหายขาดด้วยเสียงหัวเราะรอยยิ้มการคิดบวกการปฏิบัติทำทีมิวมีเครื่องประดับศีรษะไม่ซ้ำทั้งนี้ทีมิวกรธนพันธ์ไนซ์เปิดเผยว่าก่อนอื่นทีมิวต้องเล่าก่อนนะคะว่าสาเหตุที่ทีมิวเป็นโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงเนื่องมาจากเมื่อ2ปีก่อนเราเห็นน้องสาวคนเดียวของเราเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาค่ะตอนนั้นทีมิวช็อกเหมือนแบบคุมสติไม่อยู่และหลังจากนั้นเราก็คิดย้ำๆในหัวแต่เรื่องน้องสาวเสียชีวิตจนเกิดเป็นโรคซึมเศร้าอย่างหนักในแต่ละวันต้องทานยาเยอะมากทีมิวลุกสวยน่ารักและในตอนที่เป็นโรคซึมเศร้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอยากลาโลกนี้ไปแต่มีคุณแม่คอยมาให้สติและพาทีมิวไปปฏิบัติธรรมให้เราเรียนรู้โลกแห่งความจริงว่ามนุษย์เราเกิดมาต้องเจอความจริงเรื่องเกิดแก่เจ็บและตายค่ะไม่มีใครหนีข้อนี้พ้นหลังจากที่ไปปฏิบัติธรรมเกือบ6เดือนทีมิวเองรู้สึกว่าอาการต่างๆดีขึ้นเห็นหน้าคุณแม่ยิ้มได้เมื่อเราดีขึ้นไม่ต้องกินยาเยอะทีมิวเลยรู้สึกว่าเราเข้าใจคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากๆคนเป็นโรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคที่เรียกร้องความสนใจและโรคซึมเศร้าสาเหตุหลักเลยคือความเครียดทีมิวเลยอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆคือการทำคลิปตลกในโลกโซเชียลเป็นความหวังเล็กๆของทีมิวค่ะทีมิวมาแบบสวยเปรี้ยวโฉบเฉี่ยวก็ได้เมื่อคนในสังคมได้ดูคลิปเหล่านี้แล้วอาจจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายลดภาวะความเครียดลงได้บ้างและการที่ทีมิวมาประกวด Miss Universe Thailand ในครั้งนี้ทีมิวก็อยากจะส่งต่อความสนุกสนานเสียงหัวเราะรอยยิ้มไม่อยากให้ทุกคนเคร่งเครียดทีมิวหวังว่าสิ่งทีมิวสร้างเสียงหัวเราะในทุกๆครั้งจะช่วยลดภาวะความเครียดของใครหลายๆคนนะคะทีมิวทีมิวผู้สร้างเสียงหัวเราะสามารถเป็นกำลังใจให้น้องทีมิว MUT 03ยโสธรได้ในการประกวด Miss Universe Thailand ซึ่งจะมีการประกวดรอบPreliminary Competition วันศุกร์ที่วันที่18สิงหาคมรอบชุดประจำชาติวันที่19สิงหาคมและรอบตัดสิน Final Competition วันอาทิตย์ที่20สิงหาคม2566ณ MCC Hall ชั้น4เดอะมอลล์งามวงวานเวลา 20:30 น.เป็นต้นไป